ก่อนอื่นทั้งหมดขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของท่านยุวชนทั้งหลายและผู้ใหญ่ที่จัดให้มาหรือช่วยให้มาการกระทำนี้มีเหตุผลคือมีประโยชน์จึงขออนุโมทนาหัวข้อที่กำหนดไว้มีว่าธรรมะสำหรับยุวชนมีคำว่าวัยรุ่นด้วยขอใช้คำว่ายุวชนก็พอหมายความว่าจะได้ศึกษาธรรมะตามที่ควรจะมีหรือควรจะเป็นหรือที่ต้องมีต้องเป็นโดยซ้ำไปยุวชนก็คือผู้ที่จะก้าวไปลงสู่สนามแห่งชีวิตอย่างถูกต้องนี่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคลอดมาจากบิดามารดาเติบโตขึ้นมาถึงจุดหนึ่งที่มันจะต้องก้าวลงสู่สนามรบของชีวิตต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการสำเร็จแล้วเบิกบานสงบเย็นอย่างคำพูดคำหนึ่งว่ารื่นสำราญเหมือนดอกไม้บานยามเช้าที่มีความหมายที่นี่ที่จะมาพูดกันเวลาอย่างนี้นั่นมันก็เป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษา ถ้านอนสายจะไม่ได้เห็นโลกในเวลาอย่างนี้คนก็เคยนอนสายตื่นขึ้นมาเห็นโลกในรูปแบบหนึ่งถ้าตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนรุ่งอย่างนี้มันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งคอยสังเกตดูมันให้ความรู้สึกกับจิตใจหรือมีอิทธิพลกับจิตใจคนละอย่างแหละคนนอนสายกับคนนอนไม่สายแล้วบางทีจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดก็ด้วยพูดกันง่ายๆก็ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาอรุณหรือก่อนอรุณคือเวลาอย่างนี้เวลาที่มันจะสว่าง ยุวชนที่เคยนอนสายเนี่ยคอยศึกษาไว้ด้วยว่ามันต่างกันอย่างไร แล้วทำไมเราจะต้องมาพูดกันเวลาอย่างนี้ซึ่งบางคนก็หงุดหงิดไม่ชอบซะแล้วว่ามันอยากจะนอนนั่นแหละคือบทเรียนการบังคับจิตใจได้แม้ในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นบทเรียนสูงสุดมันขอให้ออกมาจากที่นอนมาสู่การศึกษาทางจิตใจในรื่นสำราญเหมือนดอกไม้บ้านยามเช้า
ไอ้ดอกไม้ธรรมดาไม่เท่าไรมันก็เหี่ยวต่อมาก็สายขึ้นพอล่วงวันไปมันก็โรยแต่ว่าจิตใจของมนุษย์ที่รู้ธรรมะเบิกบานอย่างนี้แล้วมันไม่รู้จักโรยนี่คอยรู้ไว้ว่าธรรมะนี่ทำให้จิตใจเบิกบานชนิดที่ไม่รู้จักโรยนี่ถ้ามันถูกต้องถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็จะโรยหรือยิ่งกว่าดอกไม้ซะอีกผมขอแนะนำว่าให้ชิมรสของโลกก่อนรุ่งอรุณกันอยู่เสมอไปอย่าเห็นแก่นอนเลยนอนหัวค่ำตื่นแต่ดึกซะยังดีกว่านอนดึกแล้วตื่นสายตะวันขึ้น เรื่องนี้ทางศาสนาทางอินเดียทางที่เขาเป็นต้นตอนธรรมศาสนาเขารู้กันดี เวลาที่จะมีความคิดแจ่มใสสดใสเข้มแข็งเบิกบานนี่เป็นเวลาอย่างนี้ แล้วก็อ้างหลักฐานกันง่ายๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่ายุวชนเดี๋ยวนี้ก็จะเรียกกันว่าวัยรุ่นหรือทีนเอจตามใจเขาไป แต่เราจะใช้คำว่ายุวชน ยุวะนี่ก็แปลว่าอ่อนคือยังอ่อนอยู่ยังมีส่วนที่ยังอ่อนอยู่ยังไม่เต็มที่มันมีอยู่สองคำคำว่าอ่อนเนี่ยยุวะนี่ก็แปลว่าอ่อนแล้วอีกคำคือภาละที่แปลว่าพาลหรืออันธพาลภาละคำนั้นก็แปลว่าอ่อนเหมือนกันฟังดูดีภาระนี่มันไม่ไหวนะอ่อนอย่างภาระนะคือยังไม่รู้อะไรอ่อนต่อความรู้อ่อนต่ออะไรทั้งหมดอ่อนต่อโลกนั่นเรียกว่าอย่างนั้นเด็กทารกเพิ่งคลอดก็ภาษาบาลีเรียกว่าภาระเด็กยังไม่ทันเรียนอะไรยังไม่รู้อะไรก็เรียกว่าภาระแต่แล้วเอาไปใช้สำหรับอันธพาลน่าแก่อายุมากแล้วก็ยังเป็นอันธพาลนั่นภาระมันไม่ไหวเราอย่าให้อ่อนอย่างภาระเพราะเราโตแล้วให้เราอ่อนอย่างยุวะอ่อนมันที่มันกำลังจะแก่ที่มันงอกงามไปเพื่อจะแก่ในความเป็นยุวชนมันมีความอ่อนคนละอย่างกับคำว่าภาลชนภาลชนมันอ่อนทางจิตทางวิญญาณยุวชนนี่จะว่าส่วนร่างกายจิตใจก็ตามมันยังอ่อนอยู่ตามธรรมชาติธรรมะสำหรับยุวชนก็กำหนดหัวข้อให้อย่างนั้น ก็จะได้พูดกันถึงข้อนี้ที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ยุวชน สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มีความหมายมากมีหลายขั้นตอนในใจความสำคัญ มันก็มี ในลักษณะที่ยุวชนควรจะรู้จริงๆคำว่าธรรมะที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนนั้นไม่ถูก ถูกนิดเดียวก็มักจะสอนกันในโรงเรียนธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่ายังสอนกันอยู่อย่างนี้เ มื่อมาเป็นเด็กๆเรียนหนังสือครูก็สอนอย่างนี้
สังเกตดูในโรงเรียนสอนกันอย่างนี้ก็จะเขียนลงไปนี่ตำราเรียนเพื่อจะสร้างไปแต่คำว่าธรรมะธรรมะนั้นมันไม่ได้หมายเฉพาะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรอก เพราะคำว่าธรรมะธรรมะนั้นเขาใช้กันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมนุษย์ใช้คำว่าธรรมะพูดจากันตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดหรือบางทีก่อนแต่ที่จะมีศาสนาได้ซ้ำไปคำว่าธรรมะนี่แปลว่าหน้าที่ตัวหนังสือแท้ๆมันจะทรงผู้ที่มีธรรมะไม่ให้ตกลงไปในความทุกข์ธรรมะมาจากรูปวัตถระทระแปลว่าทรงไหวยกขึ้นไหวชูขึ้นไหวไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์พูดกันอยู่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าจะมีพระศาสดาใดๆเป็นภาษาพูดของชาวบ้านทั่วไปสันนิษฐานเอาว่า มีคนสักคนหนึ่งทีแรกเขามีปัญญาพอที่จะสังเกตเห็นว่า สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ที่กระทำกันอยู่ชาวนาทำนาชาวสวนทำสวนคนพ่อค้าค้าขายหน้าที่นั่นแหละมันมีความหมายมาก มีความสำคัญมากถึงกว่าถ้าไม่มีหน้าที่ก็คือตายนั่นเองถ้าไม่มีหน้าที่ก็คือตายลองดูคนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้ต้นไม้ก็ตายถ้าไม่มีหน้าที่คนก็ทำหน้าที่ของคนสัตว์ก็ทำหน้าที่อย่างสัตว์ต้นไม้ก็ทำหน้าที่อย่างไม้อย่างต้นไม้แม้ส่วนประกอบอันเป็นส่วนย่อยมันก็ยังทำหน้าที่หูตาจมูกลิ้นกายเนี่ยก็จะทำหน้าที่แข้งขามือจริงก็ทำหน้าที่กระทั่งว่าเซลล์แต่ละเซลล์ในเนื้อหนังของเราแต่ละเซลล์ก็ทำหน้าที่อยู่อย่างขยันขันแข็งถ้าเซลล์เหล่านั้นหยุดทำหน้าที่มันก็ตายรูปเดียวคนนี้จะได้สังเกตเห็นว่าหน้าที่นี่คือสิ่งที่ทำให้รอดชีวิตทรงชีวิตอยู่ได้เขาก็เรียกมันว่าหน้าที่แต่ภาษาอินเดียโบราณสมัยนู้นมันไม่ใช่ภาษาไทยมันก็หลุดปากออกมาธรรมะก็ว่าหน้าที่แต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เป็นหน้าที่ภาษาสังกัดนู้นก็ว่าธรรมะในประเทศนั้นคำว่าธรรมะเป็นหน้าที่มันก็เกิดขึ้นมาทุกคนมองเห็นด้วยว่าสนใจเรื่องหน้าที่กันก็สนใจเรื่องหน้าที่สั่งสอนเรื่องหน้าที่ตั้งแต่ต่ำๆต้นๆขึ้นไปจนกระทั่งมนุษย์รู้จักสิ่งทางจิตทางวิญญาณก็เลยสอนเรื่องหน้าที่ทางวิญญาณมันจึงเกิดครูบาอาจารย์หรือศาสดาที่สอนหน้าที่เรื่องนี้ขึ้นมาตามลำดับ ตั้งอย่างต่ำที่สุดอย่างต่ำที่สุดจนสูงที่สุดซึ่งเราจะต้องพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนหน้าที่ถึงที่สุดหลุดพ้นไม่มีคำสอนใดจะสูงไปกว่านั้นแต่แล้วก็ยังเรียกว่าธรรมะอยู่ตามเดิมแม้ในครั้งพุทธกาลนั่นที่ปรากฏอยู่ในบาลีเมื่อคนก็พูดจากันก็ใช้คำนี้อย่างเราเดี๋ยวนี้จะถามเพื่อนว่าคุณถือศาสนาอะไร ในครั้งกันโน้นจะถามว่าคุณชอบใจธรรมะของใครชอบใจธรรมะของพระสมณะโคดมหรือชอบใจธรรมะของนิคันธนาตบุตรหรือชอบใจธรรมะของมัคคิริโกสาละที่มันเป็นศาสดา
คู่แข่งขันกันอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยธรรมะบอกว่าหน้าที่แล้วก็เป็นคำสอนก็เป็นคำสอนเรื่องหน้าที่แต่ตัวมันเองแปลว่าหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่ประธานุกรมของเด็กๆในอินเดียธรรมะแปลว่าดิวตี้แต่ประธานุกรมของไทยเราจะว่ายังไงก็ไม่ได้เคยเปิดดูแต่ในโรงเรียนสอนธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะถูกที่ไหนมันถูกนิดเดียวเพราะพูดกันมาตั้งแต่ยังไม่มีศาสนาเป็นรูปเป็นร่างหรือซ้ำไปนี่ครับก็คือธรรมะนี่แปลว่าหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องหน้าที่หรือจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ท่านค้นพบเรื่องหน้าที่ท่านค้นพบหน้าที่อันสูงสุดสูงสุดคือสุดท้ายกว่าใครๆแล้วก็นำมาสอนตัวธรรมะแท้ๆแปลว่าหน้าที่อีกคำหนึ่งก็คือทางรอดหนทางรอดมนุษย์ต้องการทางรอดโดยความรู้สึกของสัญชาตญาณก็ได้มันก็ต้องการทางรอดมันแสวงหาทางรอดก็มาเรื่อยๆเรียกว่าหนทางก็ได้ธรรมะนี่แปลว่าหนทางก็ได้คำว่าเต้าแปลว่าทางคำเดียวกับธรรมะที่มาดูให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่มีธรรมะก็คือตายไม่มีหน้าที่ก็คือตายนั้นธรรมะมันก็แปลว่าคู่ชีวิตชีวิตไม่มีธรรมะก็ต้องตายนั้นธรรมะในความหมายที่สำคัญก็แปลว่ามันเป็นคู่ชีวิตขาดธรรมะที่ขาดหน้าที่ของชีวิตก็ต้องแตกดับที่เราจะพูดให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็ได้ว่ามันเป็นตัวชีวิตตัวเองจะดีกว่ามั้ง อย่าเรียกว่าคู่ชีวิตเลยแล้วเธอแม้ว่าคู่ชีวิตนี่ก็ยังวิเศษมากเลยนะครับขอให้เป็นคู่ชีวิตได้จริงๆเธอมันก็รอดแหละ แต่มันอยู่พร้อมกันมีธรรมะก็มีชีวิตไม่มีธรรมะก็คือไม่มีชีวิต มันเป็นตัวชีวิตเธอเองนั่นแหละจะมีความหมายมากธรรมะคือคู่ชีวิตหรือว่าธรรมะเป็นตัวชีวิตตัวเองเรามาศึกษาธรรมะก็มาศึกษาเรื่องชีวิตหรือจะเรียกว่ามาแสวงหาชีวิตพวกฝรั่งเป็นนั้นมากที่มาที่นี่ทุกเดือนนะมากคนมันรู้จักพูดว่ามาแสวงหาชีวิตที่พอใจคือชีวิตที่ควรจะพอใจหรือพอใจเขามีชีวิตที่ยังไม่พอใจมาศึกษาธรรมะมหาชีวิตที่พอใจไม่พวกฮิปปี้บ้าบอๆนั่นมันก็แสวงหาชีวิตที่น่าพอใจเหมือนกันแต่มนุษย์รู้จักแสวงหาชีวิตจนกว่าจะเป็นที่พอใจนั่นคือว่าธรรมะนี่มันแปลว่าหน้าที่เสร็จแล้วมันก็คือทางรอดบนทางรอดของชีวิตเสร็จแล้วมันก็คือชีวิตตัวชีวิตหรือคู่ชีวิตนี่ขอให้เยาวชนทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้เถิดพระดุษฎีผู้ขอร้องให้แสดงท่านกำหนดหัวข้อให้อย่างนี้สำหรับยุวชนธรรมะก็ถือเอายุวชนเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ว่าจะบรรยายธรรมะยังขอร้องว่ายุวชนทั้งหลายอย่าได้เป็นพาลชนให้รู้จักสิ่งที่ควรรู้จักคือธรรมะ
คือหน้าที่คือทางรอดหรือชีวิตที่ควรจะปรารถนาชีวิตที่แท้จริงที่ควรปรารถนานะมีความหมายว่าไม่ปัดเจ้าของสัตว์ที่เลวมากที่กัดเจ้าของสัตว์ที่ไม่ประสีประสาเช่นลิงข้างเป็นต้นนี่มันกัดแม่แต่เจ้าของ ชีวิตนี่ก็เหมือนกันถ้ามีไม่ถูกต้องมันกัดเจ้าของคือทรมานแห่งจิตใจมันกัดเจ้าของเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะแม้แต่หัวเราะมันก็ไม่ใช่สนุกนะมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันก็เรียกว่าตัดอยู่อย่างลึกซึ้งคือมันขึ้นลงขึ้นลงบวกลบบวกลบนี่ อาการนี้เรียกว่ามันกัดเจ้าของชีวิตที่ถูกต้องที่ควรปรารถนาโดยแท้จริงต้องไม่กัดเจ้าของหมายความว่ามันมีการกระทำที่ถูกต้องทั่วไปหมดนะทั่วไปหมดไม่มีอาการที่ให้ความเจ็บปวดแก่เจ้าของเรียกว่าชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของถ้าเรามีไม่มีความรู้เรื่องนี้ปล่อยไปตามบุญตามกรรมจะมีแต่ชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของต้องคอยศึกษาธรรมะเพื่อจะมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของแล้วก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาพูดหยาบคายหน่อยก็ไม่เสียชาติเกิดเกิดมาแล้วอยู่กับชีวิตชนิดที่กัดเจ้าของมันจะดีอะไรประโยชน์สูงสุดของพระศาสนาของพระธรรมก็อยู่ที่ตรงนี้คือดับทุกข์ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของก็มีธรรมะเราก็จะศึกษาธรรมะในลักษณะอย่างนี้เกิดมาไม่ต้องเสียชาติเกิดทำให้พบกับสิ่งที่ไม่กัดเจ้าของได้เสียชาติเกิดตายเข้าโลงไปเปล่าๆนะเป็นชีวิตที่ทนทรมานหน้าวเข้าโลงไปเท่านั้นแหละไม่ได้มีเป็นมนุษย์มนาที่ถูกต้องถ้ามันเป็นมนุษย์สมตามคำว่ามนุษย์ที่แปลว่าใจสูงมนุษย์มนุษย์ยะก็แปลว่าใจสูงมันอยู่เหนือความทุกข์ไม่มีความทุกข์ที่กัดถูกมัดเท้าลนอะไรนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์ไม่เสียชาติเกิดชีวิตมันกัดเจ้าของที่ใส่ไปมันก็เป็นจะได้คนเป็นคนนั้นไม่ได้เป็นมนุษย์มันคำละคนละคำคนคนนี่แปลว่าเกิดมามนุษย์มนุษย์นี่แปลว่าใจสูงเกิดมาใจยังไม่สูงก็ทำให้สูงมันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ว่าจะต้องศึกษาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งใจมันจะสูงนี่ก็สมที่ได้เกิดมาไม่เสียชาติเกิด ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้อาตมาขอกล่าวกับยุวชนทั้งหลายที่อยู่หลังๆผู้ใหญ่ที่นั่งข้างหน้านี่ไม่ใช่เยาวชนการจัดสถานที่นี้ไม่ถูกกับความมุ่งหมายที่ว่าจะพูดกับเยาวชนถ้าเยาวชนที่นั่งอยู่ข้างหลังทั้งหลายนะรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ธรรมชาติให้มาในลักษณะที่พัฒนาได้คือทำให้มันเจริญงอกงามก้าวหน้าจนถึงจุดสูงสุดได้ไม่ใช่ตายด้านหรือตายตัวอยู่ที่ตรงนั้นนี่แหละต้องพัฒนาชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และต้องพัฒนาบางคนอาจจะเซ่อซ่าถึงกับพูดว่าโอ้ยเราไม่ได้ต้องการจะเกิดมาเราไม่รับผิดชอบพัฒนาพัฒนาอะไรไม่รู้ฉันไม่ได้ต้องการจะเกิดมาฉันไม่รับผิดชอบที่จะพัฒนาถ้าอย่างนี้แล้วมันเชือดคอตัวเองมันต้องรับผิดชอบทั้งที่ไม่ได้ต้องการจะเกิดมามันเกิดมาแล้ว จะต้องรับผิดชอบในการที่จะทำให้มันถูกต้องให้มันดีให้มันถูกเพื่อเกิดมาเพื่ออะไร
เกิดมาเพื่อพัฒนาได้สิ่งที่ควรจะได้สูงสุดที่ควรจะได้ก็เรียกว่าชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของประกอบด้วยธรรมะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสุดยอดก็เป็นพระอรหันต์ฟังดูแล้วบางคนก็ไม่ต้องการแต่มันก็เป็นสุดยอดของชีวิตทุกชีวิตที่มันอยู่ที่นั่นเอาละไม่ต้องการถึงยอดสุดก็เอาแต่เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องที่ดีอยู่ในโลกนี้มีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของก็จะพอใจเรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาทีนี้ก็ดูไปถึงข้อที่ว่าวัฒนธรรมก็ดีขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดีก็ได้จัดให้ยุวชนได้รับการศึกษาโดยเฉพาะคนหนุ่มในประเทศอินเดียน่ะเป็นธรรมเนียมเป็นพิธีอะไรมาแต่โบราณเรียกว่าอาศรมอาศรมอาศรมไปอยู่กันมากๆแล้วก็ศึกษาปฏิบัติอย่างเดียวกันแล้วก็เรียกว่าอาสมคนหนุ่มเข้าไปอยู่ในอาสมศึกษาตามที่อาจารย์ จะสอนให้จนกว่าจะเสร็จจะจบจะเสร็จเหมาะสมที่จะออกมาเป็นมนุษย์หรือออกมาเป็นผู้ต่อสู้ชีวิตในโลกเรียนจบอาสมอย่างนี้แล้วออกมาก็เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตคำนี้แปลว่าผู้มีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตปัญญาน่ะความรู้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตอิตะนั่นแปลว่ามีปัญญาอิตะเรียกว่าบัณฑิตมีความรู้ชนิดที่สามารถจะดำเนินชีวิตอย่างเพียงพอแล้วออกมาจากอาสมแล้วก็เรียกว่าบัณฑิตนี่ธรรมเนียมโบราณกับโบราณในอินเดียมองเห็นความสำคัญว่ายุวชนต้องได้รับการอบรมระหว่างอยู่ในอาสมไม่ใช่จะศึกษาหนังสืออย่างเรียนในมหาวิทยาลัยมันศึกษาระเบียบปฏิบัติที่จะฝึกฝนกล่อมกล่าวจิตใจบังคับจิตใจจนมีจิตใจที่ถูกต้องเป็นที่พอใจไม่ใช่แต่มีแต่ความรู้รู้จะไม่สู้จะต้องการความรู้กันมากนักต้องการความดีความถูกต้องรู้จิตใจที่สูงมากกว่านั่นคือการศึกษาที่แท้จริงไม่เหมือนกับการศึกษาบ้าบ้าบอบอสมัยนี้นิยมกันแต่ความรู้มันก็รู้มันก็ฉลาดแล้วมันก็บังคับความฉลาดไม่ได้มันเอาความฉลาดไปใช้เพื่อเห็นแก่ตัวโลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหลายในโลกมีแต่สอนให้ฉลาดจนไม่รู้จะฉลาดกันอย่างไรไปเที่ยวโลกไปกันได้เหมือนกับไปเที่ยวหลังบ้านมันฉลาดถึงขนาดนั้นแต่มันไม่มีความรู้ที่จะบังคับความฉลาดมันเลยฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวมันจะไปโลกประจันไล่ก็เพื่อหาวิธีเอาเปรียบผู้อื่นการศึกษาในโลกปัจจุบันตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยมันล้วนแต่เป็นการศึกษาบ้าบ้าบอบอสอนแต่ให้ฉลาดจนไม่รู้จะฉลาดกันอย่างไรแล้วไม่มีอะไรบังคับความฉลาดนี่มันเป็นโทษของการที่แยกศาสนาออกไปเสียจากการศึกษา secularization บ้าบ้าบอบอไอ้นั่นเนี่ยมันเพิ่งมีในโลกนะก่อนนี้ศาสนากับการศึกษามันรวมอยู่ด้วยกันนะ เขาบอกเขาเล่ากันมาว่าไอ้มหาวิทยาลัยสูงสุดเคมบริดจ์ออกซฟอร์ดอะไรเนี่ยก่อนนี้พระจัดนะโรงเรียนราชของพระนะสอนศาสนาคู่กันไปกับเรื่องของ
การศึกษาหรือว่าการศาสนามันควบคุมการศึกษาเมื่อนมศสมุนพิทยาไปเล่าเรียนมาเล่าให้ฟังที่สามัคคยาจารย์ก่อนนั้นมาเคยไปฟังท่านก็เล่าว่ายังต้องสวดมนต์ก่อนกินอาหารอยู่นะที่ออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์เดี๋ยวนี้มันจะไม่มีแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว เนี่ยการศึกษามันแยก ตัวจากศาสนาหรือว่า มนุษย์สมัยนี้มันแยกศาสนาออกไปนี่การศึกษาทางศาสนามันก็ไม่มีก็เหลือแต่การศึกษาบ้าบ้าบอบอฉลาดอย่างเดียวไม่ควบคุมความฉลาดเนี่ยขอคัดค้านอย่างยิ่งขอให้เยาวชนทั้งหลายได้ศึกษาวิชาความรู้ไว้อีกแขนงหนึ่งคือธรรมะเพื่อเอาไปควบคุมความฉลาดที่จะได้รับจากการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอะไรก็ตามเราจะต้องมีสิ่งที่ควบคุมความฉลาดการศึกษาจึงจะสมบูรณ์นั่นขอแสดงความยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยที่ท่านทั้งหลายจะมาสนใจธรรมะเอาธรรมะไปใช้ควบคุมชีวิตคือควบคุมความฉลาดที่ได้มาจากการศึกษานั่นเอง อย่างที่บอกแล้วไปอยู่ในอาสมกว่าจะเป็นบัณฑิตนั่นเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่มสาวที่บังคับตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องนั่นเรียกว่าพรหมจรรย์แล้วเรื่องสำคัญมันก็เป็นเรื่องทางเพศจะด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่มีกำลังแรงดุร้ายที่จะถ้าบังคับว่าไม่ได้มันก็จะมีแต่ความผิดพลาดนั่นก่อนที่จะมาสมรสหรือมาทำอะไรอย่างชาวโลกนี่เขาเข้าอาสมประพฤติพรหมจรรย์บังคับตัวเองได้ดีที่สุดทั้งระบบกายและระบบจิตระบบวิญญาณบัณฑิตเหล่านั้นสามารถควบคุมกายควบคุมจิตควบคุมวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกทางเพศไม่มาเป็นนายอยู่เนื้อหัวครับแต่ไปอยู่ข้างล่างเขาบังคับมันได้นี่คือบัณฑิตแหละหน้าเริ่มใสสักเท่าไรคอยลองคิดดู มันมีคำพูดที่ควรจะสนใจอยู่คำหนึ่งอาตมาได้ยินคำสอนแต่งเป็นคำกลอนโบราณเขาจะแถวนี้แถวเราอาวันดอนว่าไอ้ทารกน้อยๆเกิดมาจากท้องแม่แล้วมันส่วนนี้พ่อแม่ตามโจรไปวิ่งหนีตามโจรไปมันเกิดมามันอยู่กับพ่อแม่ถ้ามีโจรผ่านมามันก็วิ่งหนีพ่อแม่ตามโจรไปมันเป็นภาษาที่ต้องตีความมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ในนั้นเกิดมาอยู่กับพ่อแม่ โจรในที่นี้ก็หมายความว่ากิเลสที่มีอาการตามใจตัวเองสนุกสนานอร่อยอร่อยกันเต็มที่ยิ่งกว่าดิสโก้เทคอีกพอมันมีมาเห็นเด็กทารกนี่มันก็ทิ้งพ่อแม่ตามโจรไปก็ไปอยู่กับโจรทำอย่างโจรคือทำตามกิเลสได้รับความเจ็บปวดทนทุกข์เหลือประมาณเหลือประมาณกว่ามันจะรู้สึกกว่ามันจะรู้สึกมันจะหนีโจรมาหาพ่อแม่เราระวังให้ดีๆอยู่ไปชนจะทิ้งพ่อแม่จะทิ้งระเบียบครูบาอาจารย์อะไรจะตามใจกิเลสโดยเฉพาะกามารมณ์ ไปอยู่กับพวกโจรแล้วเจ็บปวดรวดร้าวจนลำบากเพราะมันเป็นเรื่องผิดจนกว่าจะรู้สึกอ้าวผิดแล้วผิดหนีโจรมาหาพ่อแม่ที่มันทำมันเก่งกว่านั้นมันก็ฆ่าโจร
ล้วจึงมาหาพ่อแม่นี่นับว่ามันเจ๋งที่สุดมันว่าไปตามกิเลสสักพักหนึ่งแล้วมันก็ฆ่ากิเลสหรือฆ่าเจ้าหนึ่งเสือมาหาความถูกต้องมาอยู่กับพ่อแม่อยู่กับธรรมะอยู่กับศาสนาอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยขอเตือนสักหน่อยว่ายุวชนทั้งหลายระวังจะมีอาการอย่างนี้คือหนีพ่อแม่ตามโจรไปไม่พอใจในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ต่างๆที่เขาสอนให้พ่อแม่ก็สอนให้ครูบาอาจารย์ก็สอนให้แต่เราก็ไม่อยากที่จะทำอย่างนั้นไปเอาความสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเริงไปทำความฉิบหายให้แก่ตัวเองโดยไม่รู้สึกเนี่ยยุวชนทั้งหลายพอใจในสถานเริงร่มสถานอะไรก็มาก็ไม่เคยรู้ครับแต่รู้ได้โดยสรุปว่ามันมีลักษณะที่เป็นการทำลายนี้โรงเรียนไปสู่สถานที่อย่างนั้นแม้เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ยังมีนี่เรียกว่าหนีพ่อแม่ตามเกินไปอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าตามโจรไปก็รีบปรับตัวเสียโดยเร็วมาสู่ความถูกต้องคือพ่อแม่หรือว่าถ้าฆ่าเจ้าให้ตายจะได้ยินดีคือเลิกกิเลสเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าฆ่าโจรเสียก็ยิ่งดีธรรมะที่เพียงพอจะฆ่าเจริญได้ถ้ามีความรู้ทางธรรมะอย่างเพียงพอก็สามารถตัดขาดจากเจริญเหล่านั้นเรียกอีกทีหนึ่งก็ว่าอบายมุขมึนเมาหรือของเมาดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียดข้านทำการงานที่เรียกอบายมุขมีตามารวมๆอยู่ในนั้นนี่เรียกว่ามันเป็นดงของโจรจะต้องออกมาเสียให้ได้มีชีวิตที่ถูกต้องถูกต้องมันตั้งแต่เกิดเรื่อยๆมาจนเป็นยุวชนเป็นหนุ่มเป็นสาวเดินไปอย่างถูกต้องก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่เป็นแน่นอนไอ้ความเสียชาติเกิดไม่มีต้องไม่มีต้องได้รับประโยชน์ที่สุดจะเรียกว่ากำไรก็ได้เป็นเศรษฐกิจทางจิตทางวิญญาณคำว่าเศรษฐกิจนี่ก็หมายความว่าทำให้มันเกิดกำไรทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้มีประโยชน์ให้มีประโยชน์สูงสุดนี่อาการของเศรษฐกิจเรามีเศรษฐกิจทางวิญญาณทำชีวิตนี้ให้ได้กำไรที่สุดในบาลีมีคำกล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าโวหาระหรือสังโวหาระที่เราเรียกกันว่าโวหารนั่นรู้จักกันแต่เป็นคำพูดมีโวหารดียังคำนี้ไม่ได้หมายถึงคำพูดไม่ได้หมายถึงโวหารคำพูดก็หมายถึงการค้าขายเนี่ยการค้าขายทั่วไปการค้าขายไม่ค่อยทำให้มันมีกำไรออกมาให้มากๆนี่เรียกวัวหารชีวิตนี่เป็นทุนลงทุนแล้วก็ทำการค้าด้วยชีวิตแล้วด้วยเป็นมีกำไรเกิดขึ้นความเจริญทางกายความเจริญทางจิตความเจริญทางสติปัญญาเป็นวัวหาระชีวิตวัวหาระการค้าขายด้วยชีวิตรู้จักคำว่าโวหาระหรือโวหารเนี่ยดีๆว่ามันสิ่งที่ทำให้เกิดผลกำไร
แม่โวหารพูดนี่มันก็เหมือนกันนะใครมีโวหารพูดดีๆก็ขอบคุณประโยชน์ได้มากครับเพราะโวหารนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกำไรเราใช้ชีวิตเป็นโวหาระเป็นการฆ่าแล้วก็ได้กำไรทีนี้มันก็แบ่งเป็นสองซีกคือว่าทางวัตถุหรือทางจิตใจคือทางกายหรือทางจิตใจ ทางวัตถุทางกายทางจิตใจก็สำเร็จประโยชน์ในการมีชีวิตในแง่ร่างกายมีทรัพย์สมบัติ ที่เขียนเป็นคำกล่าวไว้ในสูตรนั่นหรือบาลีนั่นก็ว่าเขาประสบความสำเร็จในการงานในหน้าที่การงานสะสมทรัพย์สมบัติไว้ได้มากสมัยโบราณการงานนั้นคือทำนาโดยมากทำการค้ามีทรัพย์มีข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลแต่อายุมากพอสมควรแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตโบราณแล้วก็ยกทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆให้ลูกให้หลานแล้วตัวเองก็นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อขาวใส่รองเท้าขาวกันร่มขาวเดินเล่นอยู่ตามริมลำธารตามป่าละเมาะสนามหญ้าตามธรรมชาติเบิกบานอย่างยิ่ง นี่ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตโวหารชนิดหนึ่งซึ่งก็มีพูดแล้วก็ทำกันอยู่ก็ทำกันอยู่ไอ้คนที่ประสบชีวิตโวหารทางวัตถุอย่างนี้วันหนึ่งไปพบกับพระพุทธเจ้าเขาอวดว่าเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตอย่างที่ว่านี่เขาจึงมากันร่มขาวรองเท้าขาวผ้านุ่งห่มขาวมาจะเดินอยู่ใกล้กับอวดใกล้กับอวดพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าถามว่านั่นทำไมว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สำเร็จในชีวิตกับโวหารจบหน้าที่ในการเป็นมนุษย์พวกนั้นก็ถืออย่างนั้นเพราะเขาเป็นวัตถุนิยมโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าบอกไม่ฉันไม่ถือว่าสำเร็จชีวิตโวหาร แล้วก็ถามเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ถามว่าถ้าลูกหลานของคุณตายลงไปคุณร้องไห้ไหมในคนนี้มันต้องรับสารภาพมันยังมีจิตใจธรรมดาสามัญถ้าทรัพย์สมบัตินั้นสูญหายไปหรือลูกหลานที่รับมรดกนั้นมันตายลงนี่ก็ร้องไห้นี่ไม่ใช่ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดของชีวิตดอกแล้วก็ถามไทยงั้นทำอย่างไรต้องรู้ดิรู้ความจริงเรื่องความจริงของชีวิตชนิดที่ไม่ต้องร้องไห้เมื่อทรัพย์สมบัติสูญหายไปเมื่อของรักของสูญหายไปตายไปอะไรไปไม่มีความทุกข์เลยจึงจะเรียกว่าสำเร็จชีวิตโวหารถึงที่สุดโดยแท้จริงนายคนนี้ก็เห็นด้วยก็ยอมศึกษาธรรมะชีวิตโวหารเลยมีสองแบบแบบวัตถุที่บูชากันนักลงไหลกันนักธุรกิจทั้งหลายมันเป็นเรื่องแบบโลกแบบฝ่ายกายฝ่ายวัตถุไม่สนใจธรรมะที่เป็นฝ่ายจิตใจมันเป็นมหาเศรษฐีแล้วมันก็ยังฆ่าตัวตายเพราะมันไม่มีความรู้ทางธรรมะเลย มันเป็นเรื่องของวัตถุของร่างกายมันไม่ไปถึงจิตใจเดี๋ยวนี้เรามาหาทรัพย์สมบัติในด้านจิตด้านวิญญาณกันบ้างเอาไปไหว้เป็นส่วนจิตส่วนวิญญาณควบคุมฝ่ายวัตถุไม่ปวดหัวไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าไม่ฆ่าตัวตายแน่การที่คุณจะมีทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาบารมีอย่างเดียวอย่างโลกนั้นมันจะปวดหัวมากขึ้นมันจะเป็นโรคประสาทไม่ทันรู้มันจะเป็นบ้าฆ่าตัวตายไม่ทันรู้อย่างที่ปรากฏว่ามหาเศรษฐีมันก็ยังฆ่าตัวตายด้วยปัญหาเรื่องชีวิต
คนเป็นบ้าเนี่ยมันมาจากความไม่รู้จักความจริงของชีวิตมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจนปวดหัวจนเป็นโรคประสาทเป็นบ้าจะต้องหาไว้ส่วนหนึ่งคือส่วนชีวิตหรืออยากจะมีเป็นสามความหมายเดี๋ยวสั้นไปทางวัตถุทางร่างกายนี่ให้มันถูกต้องให้มันสบายดีแล้วทางจิตใจก็จิตเข้มแข็งปกติอนามัยทางจิตดีไม่เป็นโรคจิตแล้วทางวิญญาณนี่สติปัญญาความรู้ถูกต้องดำรงจิตไว้ชนิดที่ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์เนี่ยทางกายทางฟิสิกอลเนี่ยก็ถูกต้องทางจิตทางเมนตัลเนี่ยก็ถูกต้องทางเมนตัลมันสูงกว่าไซคิกอลจะใช้คำว่าเมนตัลทางกายฟิสิกอลทางจิตเมนตัลแล้วทางที่สูงสุดไปทางกว่านั้นก็เรียกว่าสปิริตชัวสปิริตชัวลิตี้ความถูกต้องทางจิตวิญญาณคือมีความรู้ถูกต้องคนจิตปกติไม่เป็นบ้าแล้วมีความรู้ผิดๆก็ไม่ยิงไม่ว่ากายสบายดีจิตปกติดี ก็ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องจะควบคุมกิเลสอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เผามันจึงจะมีความสุขทั้งทางกายความสุขทั้งทางจิตความสุขทั้งทางวิญญาณ วิญญาณในที่นี้ให้ความหมายพิเศษคือทางสติปัญญานี่เราจะต้องมีความถูกต้องทั้งทางกายและทั้งทางจิตทางจิตนั่นจะเรียกว่าทางจิตเงินตั้งหรือสปิริตชวลิตี้ก็ได้เป็นเรื่องทางจิตทั้งนั้น เรียกว่าทั้งทางกายและทางจิตก็พอ ชีวิตนี้ต้องเทียมด้วยควายสองตัวควายตัวหนึ่งเป็นเรื่องทางกายคือกำลังควายตัวหนึ่งเป็นเรื่องทางจิตทางสติปัญญาควายสองตัวสำเร็จประโยชน์แม้แต่ในการไถนาที่เห็นเขาไถนาเขาร้องโอ้โอ้อยู่การไถนาออกคำสั่งแก่ควายคนไม่รู้คิดว่าสั่งควายทั้งสองตัวที่จริงไงคำสั่งนั่นสั่งแต่เพราะควายตัวที่ฉลาดควายตัวนั้นพร้อมก็ได้เป็นตัวที่ฉลาดฟังคำสั่งถูกต้องไอ้ตัวอ้วนตัวแข็งแรงนั้นโง่ไม่ได้ฟังคำสั่งแล้วไอ้ตัวพร้อมมันฟังคำสั่งแล้วมันจึงทำให้เลี้ยวให้หยุดในต่างโดยที่ตัวฉลาดตัวพร้อมก็ได้พร้อมก็ได้ไม่ต้องอ้วนนี่ควายก็ยังต้องใช้สองตัวตัวกำลังตัวหนึ่งตัวความรู้สติปัญญาตัวหนึ่งก็ใช้นาได้ดีชีวิตนี้ก็เหมือนกันแหละมันก็ต้องเทียมด้วยควายสองตัวถูกต้องทางร่างกายทางวัตถุแล้วถูกต้องทางสติปัญญาขอให้ทุกคนยุวชนทั้งหลายเตรียมไว้มีควายสองตัวมีควายสองตัวทางร่างกายและทางสติปัญญานี่จึงจะเรียกว่าเป็นการกระทําที่สมบูรณ์ชีวิตที่ได้พัฒนาโดยสมบูรณ์ทั้งทางกายและทั้งทางจิตเตรียมไว้อย่างนั้น ที่เรียนกันในมหาวิทยาลัยนี่มันเรียนแต่เรื่องทางกายหรือเรียนเรื่องทางจิตเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องทางจิตที่อยู่ใต้อำนาจของกายจะเป็นคอมมิวนิสต์ไปจิตวิทยาที่เรียนกันบ้างนี่ไปสำหรับไปรับใช้ร่างกายซะมากกว่ามันต้องเป็นจิตเรื่องจิตที่สูงกว่านั้นเรียกว่าทางธรรมะในจิตวิทยาที่เรียนกันไม่สูงอะไรนะสำหรับไปประกอบทางกายรับใช้ร่างกายซะมากกว่ามหาธรรมะศึกษาธรรมะนี่คือมหาความรู้ทางจิตจะได้เป็นควายตัวที่มีสติปัญญานำชีวิตไปอย่างถูกต้อง ทีนี้ก็มาดูถึงอุปสรรคที่เคยพูดเมื่อกี้แล้วว่า
มักจะหนีตามโจรไป เด็กๆนี่หนีทิ้งพ่อแม่ตามโจรไปไอ้สิ่งนี้ก็หมายถึง สิ่งที่ยั่วยวนสิ่งที่ยั่วยวนแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าเซ็กหรือกามารมณ์นี่เป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคจะเป็นควายบ้าที่จะพาเข้ารกเข้าฟงแหลกลานไปหมดไม่ใช่ควายสองตัวนั่นนะเป็นควายบ้าตัวหนึ่งระวังให้ดี ปัญหานี่ลึกมากปัญหาเรื่องกามารมณ์เป็นปัญหาที่เข้าใจยากไอ้ชีวิตมันประกอบด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณมันก็มีความมีส่วนที่จะมีความรู้สึกทางกามารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องธรรมชาติให้อวัยวะเพศที่จะมีความรู้สึกทางกามารมณ์มาทั้งหญิงทั้งชายเพราะร่างกายเติบโตสมควรอวัยวะเพศถึงขนาดสมควรมันก็เกิดความรู้สึกทางกามารมณ์นี่คือตัวปัญหาตัวข้าศึกที่จะต้องเอาชนะให้ได้อย่าให้ผิดพลาดได้ ที่จริงธรรมชาตินั้นไม่ได้ต้องการให้มีกามารมณ์มันต้องการสืบพันธุ์ต้องการสืบพันธุ์ reproduction ต้องการสืบพันธุ์อย่าให้สูญพันธุ์นี่ธรรมชาติฉลาดมากฉลาดมากต้องการมากไม่ให้สูญพันธุ์แต่ในการสืบพันธุ์ล้วนๆ reproduction นะมันไม่สนุกนี่มันน่าเกลียดมันลำบากนี่ไอ้สัตว์มันก็จะไม่ทำคือธรรมชาติมันฉลาดเนื้อกว่ามันจ้างให้ทำให้สัตว์โง่รับจ้างสิ่งนั่นคือกามารมณ์เรื่องเซ็กเรื่องกามารมณ์ธรรมชาติก็เรื่องเซ็กมาปะหน้าการสืบพันธุ์ไว้มนุษย์ก็ทำการสืบพันธุ์โดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่ไม่อยากจะทำมันคอยแยกกันสองเรื่องเรื่องกามารมณ์เรื่องต่างหากเรื่องการสืบพันธุ์เรื่องต่างหากไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ว่าการสืบพันธุ์นั้นลำบากเจ็บปวดไม่อยากทำไม่ต้องการจะทำแต่ธรรมชาติมันเหนือกว่ามันจ้างได้เหยื่อล่อที่สูงสุดคือกามารมณ์เอากามารมณ์มาปะไว้ข้างหน้าคนล้มกันในทางกามารมณ์ก็จะเกิดการสืบพันธุ์ขึ้นมานี่แปลว่าแพ้พ่ายแพ้แก่ธรรมชาติที่มันฉลาดกว่าอย่าไปบูชากามารมณ์เลยมันเป็นข้าจ้างให้คนโง่ทำการสืบพันธุ์สิ่งที่ถูกต้องทองแท้ตามปกติของธรรมชาติคือการสืบพันธุ์ให้ดีสืบพันธุ์ให้ดีอย่าให้สูญพันธุ์และให้มีพันธุ์ที่ดีถ้าไปบ้ากามารมณ์แล้วก็จะได้พันธุ์ที่เลวมันชิงสุขก่อนหามันยุ่งไปหมดนี่การสืบพันธุ์ให้ดีที่สุดให้ได้สู้สืบพันธุ์ที่ดีที่สุดให้พันธุ์ของมนุษย์มันดียิ่งขึ้นไปนี่มันน่าละอายไหมที่ดูเขาต้องหลอกเขาต้องจ้างให้สืบพันธุ์เพื่อรักษาพันธุ์ไว้แยกกันเสียเด็ดขาดว่าเป็นคนละเรื่องเรายอมรับการสืบพันธุ์ถ้าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศก็ให้มีศีลธรรมมีศีลธรรมในเรื่องของเพศอย่าให้เป็นเรื่องทางเพศที่ไม่ประกอบไปด้วยศีลธรรมกิจกรรมทางเพศนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งจากการสืบพันธุ์ขอสังเกตดูดีกิจกรรมทางเพศล้วนๆเนี่ยมันมีความโง่ต้องมีความโง่มันจึงจะบูชาจึงจะชอบใจกามารมณ์นี่เป็นนิพพานของคนโง่คงจะไม่เคยได้ยินมั้งในบาลีแท้ๆนะเรื่องพูดถึงเรื่องนิพพานนิพพานประเสริฐสุดของประเสริฐสุดชั้นต่ำสุดก็คือกามารมณ์ของคนโง่คนพวกหนึ่งเอากามารมณ์เป็นนิพพาน
สูงขึ้นมาเอาสมาธิเป็นนิพพานสูงขึ้นมาจึงจะเอาความหมดกิเลสเป็นนิพพานต้องการมารมีรสสูงสุดจนผูกพันจิตใจยิ่งกว่ายาเสพติดได้ดังคนโง่เคยเอาเป็นนิพพานกันมาแล้วแต่แล้วคนต่อมามันฉลาดมันไม่เอามันเลื่อนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเรื่องหมดกิเลสขออภัยพูดมันค่อนข้างจะสุกกระโดดหยาบคายว่ากิจกรรมทางเพศเนี่ยเป็นยังไงบ้างกิจกรรมทางเพศยังไม่ใช่การสืบพันธุ์เป็นกามารมณ์มันสกปรกดูใครๆก็รู้มันสกปรกแล้วมันร้อนมากเกลียดจนต้องปิดบังมันไม่สามารถจะประกอบกิจกรรมทางเพศกลางถนนเหมือนสุนัขมันน่าเกลียดมันจึงต้องปิดบังมีเรื่องราวกล่าวกันขึ้นว่าการที่มนุษย์ต้องทำเรือนขึ้นอยู่ไม่อยู่ตามโพรงไม้ยังไม่อย่างแต่ก่อนเพื่อจะปิดบังกิจกรรมทางเพศนี่เรียกว่ามันน่าเกลียดจึงต้องมีการปิดบังทำในที่แจ้งไม่ได้กิจกรรมทางเพศต้องใช้แรงงานทางวัตถุมากกินแรงงานสูงสุดทางวัตถุนี่แล้วกิจกรรมทางเพศนี่ธรรมดาสามัญจนสุนัขก็ทำเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นทางเศรษฐกิจกันที่ที่ทางเพศสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นอย่าบูชาเลยแล้วผลสุดท้ายก็เรื่องบ้าวูบเดียวเท่านั้นแหละผลของกิจกรรมทางเพศนั้นบ้าวูบเดียวเท่านั้นไม่ใช่ประเสริฐวิเศษอะไรสกปรกน่าเกลียดกินแรงงานมากสุนัขก็ทำเป็นแล้วผลคือบ้าวูบเดียวขอยุวชนทั้งหลายอย่าบูชากิจกรรมทางเพศหรือทางกามารมณ์เตรียมพร้อมเพื่อเราจะมีความถูกต้องเพื่อการสืบพันธุ์ที่ดี มีธรรมะก็คือข้อนี้ศึกษาไว้ให้ดีธรรมะก็จะช่วยป้องกันเองการชิงสุขก่อนหามหรือการทำอะไรผิดๆพลาดๆเอากามารมณ์เป็นนิพพานยุวชนเป็นอันมากเอากามารมณ์เป็นนิพพานเหมือนที่เขาเคยเป็นกันมาตั้งแต่พันปีมาแล้วมันผิดแล้วมันเลิกเสียเถอะ ไม่เป็นทาสของกามารมณ์บูชากามารมณ์แล้วมันก็หมดแหละมันก็หมดความเป็นมนุษย์มันจะมีอาการมันอย่างที่ว่าได้ผลเพียงบ้าวูบเดียวโง่จนตายมันเป็นอุปสรรคเป็นอันตรายของความก้าวหน้าที่ถูกต้องถ้ายุวชนไปบูชากามารมณ์เสร็จแล้วความก้าวหน้าที่ถูกต้องจะไม่มีมันจะระกำชอบช้ำจิตใจมันจะอกหักจนไม่รู้จะหักกันอย่างไรและในที่สุดก็เป็นมนุษย์ที่ไม่มีความหมายระวังกามารมณ์เป็นเครื่องค่าจ้างหรือเหยื่อล่อสืบพันธุ์ไอ้สืบพันธุ์นั้นถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้องมีและต้องสืบให้ดีด้วยเราเป็นลูกหลานออกมาจากบิดามารดาปู่ย่าตายายต้องเป็นลูกหลานที่ดีหรือดีกว่ารักษาอุดมสติอันนี้ไว้ให้ได้และรู้ว่ากามารมณ์นั่นแหละเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้ถึงจุดหมายปลายทางได้มันติดอยู่ที่นั่นชีวิตมันจะตายด้านอยู่ที่นั่น นี่เรียกว่าอุปสรรคต้องการมีธรรมะหรือการมีชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากามารมณ์นี่มันมีเสน่ห์เหลือประมาณยิ่งกว่ายาเสพติดใดๆยาเสพติดนี่ก็มีอันตรายแต่มันก็มีเสน่ห์มากมันจึงระบาดไปทั่วโลกยาเสพติดแต่ว่ากามารมณ์มันยังมีความเสพติดยิ่งกว่านั้นระวังให้ดียาเสพเฮโรอีนกามารมณ์มันจะล้มเหลวมันจะล้มละลายจะต้องควบคุมรักษาไว้ให้ได้อย่าไปบูชานิพพานของคนโง่อย่าหวังจะพึ่งพากามารมณ์มันไม่มีทางที่จะเป็นที่พึ่งไ
มันมีแต่จะทำให้ตกต่ำลงไปจมลงไปจมลงไปในความทุกข์อย่าเห็นว่าการดูการประกวดนางหน้าด้านนั้นเป็นการประกวดนางงามนางหน้าด้านอ่ะบูชาความสวยความงามคนจัดประกวดก็บูชาความสวยความงามประกวดนางหน้าด้านไม่มีหิริโอตตัปปะแล้วเรียกว่าประกวดนางงามงามที่ตรงไหนงามที่ตรงไหนมันมีหิริไม่มีหิริโอตตัปปะเหลืออยู่เลยจะมีความงามที่ตรงไหนความงามมีเมื่อมีหิริโอตตัปปะเราขอเรียกว่าการประกวดคนไม่มีหิริโอตตัปปะไม่ใช่ประกวดนางงามถ้างามจริงมันต้องมีหิริมีโอตตัปปะไม่เอาความงามเป็นเหยื่อล่อหากินด้วยความงามนี่เป็นโสเภณีทางวิญญาณไม่ทางร่างกายแต่ทางจิตมันเป็นโสเภณีชนิดหนึ่งใช้ความงามเป็นเครื่องหลอกล่อเอาประโยชน์มาจากเขาไม่ใช่นางงามถ้าบูชาลัทธินี้แล้วมันก็เป็นฝ่ายตกเป็นทาสเป็นทาสจะเป็นลูกจ้างของกามารมณ์นักขึ้นไปอีกจะยิ่งกว่านี้โจรอันนี้พ่อแม่ตามโจรไปซะอีกอย่าคิดที่จะใช้กามารมณ์เป็นเหยื่อตักตวงเอาประโยชน์อะไรอย่างนั้นเลยไม่ถูกมันเนื่องมาจากกามารมณ์นี่คนจึงหลงไหลกามารมณ์แล้วก็พัฒนากันจนเกือบจะไม่นุ่งผ้าแล้วต่อไปข้างหน้ามันคงไม่นุ่งผ้าเลยการประกวดนางงาม อย่าไปหลงทางนั้นมันเป็นทางที่ไม่ถูกมันเป็นทางที่จะลงไปในเหวนั่นมากกว่าถ้าประกวดนางงามต้องสวยงามต้องมีเครื่องนุ่งห่มที่สวยงามสินี่มันเป็นเรื่องประกวดคนไม่มีหิริโอตตัปปะคนนั้นเนี่ยตามธรรมดาไม่ยอมให้ใครดูอวัยวะส่วนนั้นนะแต่พอมารับประกวดนางงามก็มันเปิดให้ดูได้มันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความบริสุทธิ์ใจ ระวังสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์สิ่งนั้นไม่ใช่การสืบพันธุ์แต่ว่าเขาใช้ธรรมชาติใช้เป็นค่าจ้างให้คนโง่สืบพันธุ์ถ้าเราอย่าทำการสืบพันธุ์ด้วยความโง่เลยมีสติปัญญาสมบูรณ์ในการที่จะมีคู่ครองแล้วทำเพื่อการสืบพันธุ์ของมนุษย์เพื่อมนุษย์เจริญยิ่งขึ้นไปไม่ตกเป็นทาสของกามารมณ์ทั้งหญิงทั้งชายการหลงมาในทางกามารมณ์นั่นมันสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นมีอาการกระติกกระดี้รี่กันอย่างสุนัขตัวเมียก็ทำเป็นสุนัขตัวผู้ก็ทำเป็นแล้วคนจะไปทำอย่างนั้นไหวที่ไหนเราอย่าไปมีอาการอย่างนั้นแม้แต่นิดเดียวมีอาการอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าคนหน้าด้านอย่ามีเลยควบคุมความรู้สึกตามความมุ่งหมายแต่ดึกดำบรรพ์เขาเข้าไปอยู่ในอาสมประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีที่สุดบังคับจิตให้ได้รักษาความถูกต้องไว้ให้ได้นี่ธรรมะแหละนี่คือธรรมะหนทางรอดคือธรรมะที่เอากันถึงตรงไหนกันทีนี้พูดถึงธรรมะกันให้ถึงที่สุดเอาที่ตรงไหนกันธรรมะสูงสุดคือความคงที่อยู่ได้ในความถูกต้องคงที่อยู่ได้ในความถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปทางซ้ายทางขวาทางไหนก็ตามที่ไม่ใช่ความถูกต้อง อยากจะเรียกสิ่งนี้ว่ามีจิตเป็นเพชร ขอให้ยุวชนทั้งหลายวัยรุ่นทั้งหลายเอาไปดีกว่ามีจิตเป็นเพชร ในการศึกษาทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ช่วยให้เราได้มีจิตเป็นเพชรคำว่าเพชรจะรู้กันอยู่มากแล้วว่าคืออะไร
เราไม่พูดถึงมีค่าสูงสุดหรือแพงที่สุดจะไม่พูดถึงกระสุนนั้น จะพูดถึงข้อที่ว่าเพชรนั้นมันแข็งที่สุดเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรจะมาทำให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพชรมันแข็งจนตัดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้แต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตัดเพชรไม่ได้นี่ขอให้ฟังให้ถูกความหมายของเพชรมันจะอยู่ที่ว่ามันตัดสิ่งทั้งปวงได้เพราะมันแข็งกว่าสิ่งทั้งปวงแต่ว่าสิ่งทั้งหลายจะมาตัดเพชรไม่ได้ ขอให้เรามีจิตใจอย่างนี้แล้วกามารมณ์จะไม่ครอบงำจิตใจเราจะรักษาความคงที่ความถูกต้องนี่ไว้ได้ความที่มีจิตเป็นเพชรที่ในภาษาบาลีเรียกว่าอาตัมมยาตาน้อยคนจะเคยได้ยินกล้าประมาทแต่บางคนเคยจะได้ยินมาบ้างแล้วก็พูดมาหลายหนทางที่พยุก็เคยพูดอาตัมมยาตาความที่จิตแข็งคงที่จนอะไรอะไรมาปรุงแต่งไม่ได้เรียกว่าอาตัมมยตาพอได้รับสิ่งที่เป็นบวกก็ปรุงแต่งให้หลงไว้ไม่ได้พอได้รับสิ่งที่เป็นลบก็ทำให้เกิดเคืองหรือเป็นทุกข์ไม่ได้โลกนี้มีแต่สิ่งที่เป็นบวกและเป็นลบโพซิทีฟเป็นเนกาทีฟเต็มไปหมดนะบางอย่างมีคุณค่าเป็นโพซิทีฟบางอย่างมีคุณค่าเป็นเนกาทีฟทั้งสองอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์กันคนละแบบโพซิทีฟก็ทำให้รักให้หลงให้บูชาเป็นบ้าไปเลยเนกาทีฟก็ทำให้เกลียดให้กลัวให้ฆ่าให้ทำลายล้างวินาศไปเลยนี่ มันเป็นผลตรงถึงข้ามแต่ว่ามันเลวร้ายทั้งสองอย่างจะขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าหัวเราะก็เหนื่อยดิร้องไห้ก็เหนื่อยใช่ไหมเป็นเหนื่อยคนละแบบร้องไห้น่ะมันไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ว่าถึงหัวเราะก็เถอะระวังให้ดีมันก็เหนื่อยมันก็หอบในที่สุด ไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ มันไม่มันคงที่เหมือนเพชรไม่โพซิทีฟไม่เนกาทีฟไม่ดีใจไม่เสียใจนั่นก็เหมือนกันดีใจก็ปุ้มพุ่งหนักข้าวกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับเหมือนกันถ้าดีใจมากเสียใจก็เหมือนกันกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับเหมือนกันปกติคงที่ไม่ดีใจไม่เสียใจนั่นสบายที่สุดแต่ว่าพวกเราชอบดีใจนั่นชอบหัวเราะนั่นเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือนี่ตามโจรไปด้วยดีความที่มีจิตเป็นเพชรนั่นก็ไม่เอียงฝ่ายบวกไม่เอียงฝ่ายลบอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าโลกทั้งโลกมันเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ทางใจก็มีผลเป็นบวกเมื่อถูกใจก็รักถ้าไม่ถูกใจก็มีผลเป็นลบมันก็โกรธมันก็เกลียดมันจึงมียินดียินร้ายหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจ นี่ความไม่คงที่เราอย่าไปหลงไหลบูชาบวกกันนักเลยจะรู้จักมีรู้จักใช้ให้ถูกต้องการที่เราศึกษาเล่าเรียนให้ก้าวหน้าให้เจริญให้รุ่งเรืองนี่ก็มีความหมายเป็นบวกแต่ว่าอย่าถึงกับหลงมันเลยถ้าหลงแล้วมันจะกัดเอาบวกก็ตามลบก็ตามถ้าหลงมันจะกัดเอาเราควบคุมอย่าให้มันกัดเอาให้มันรับใช้เรา ถ้ามันมาในแง่ร้ายก็แก้ไขดีเสียถ้ามันมาในแง่ดีก็อย่าไปหลงไหลกับมันคงที่มีจิตใจเป็นเพชรยุวชนคนไหนมีจิตใจเป็นเพชรยุวชนนั้นจะเรียนดีที่สุดจะเรียนดีที่สุดไม่ไปเสียเวลาเรื่องบ้าๆบอๆเรื่องกามารมณ์ไม่ต้องไปอย่างสิทธิสถานเรื่องรมทั้งหลายที่มันเจริญงอกงามมากขึ้นทุกที จนพ่อแม่ตกนรกหมกไหม้ชายผมอยู่แล้วเพราะลูกหลานมันไปสถานเรื่องรมมันไม่เรียนให้ดี
มันเป็นความทุกข์ทั้งแม่กับพ่อแม่ไม่เฉพาะแก่ตัวเราเองความมีจิตใจเป็นเพชรคงที่อยู่ในความถูกต้องเรียกว่าอตัมมยตาคำนี้มันอธิบายยากว่าคืออะไรพูดได้ก็เพียงว่าจิตใจคงที่ไม่ผิดไปจากความถูกต้อง เมื่อเราจะพูดให้ฝรั่งฟังเราต้องพูดโดยการเปรียบเทียบว่า หญิงสาวคนหนึ่งมีอตัมมยตาอยู่ในจิตใจชายชู้ฉลาดสักฝูงหนึ่งก็มันไม่มาเกี่ยวหญิงคนนี้ไปได้เพราะว่าหญิงสาวคนนี้มีอตัมมยตาอยู่ในจิตใจมีหัวใจเป็นเพชรนั่นคุณรู้เอาเองสิว่าอตัมมยตาคืออะไรมีความเป็นเพชรคงที่ดึงไปก็ไม่ได้ดึงมาก็ไม่ได้ตรึงที่ติดอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้มันเป็นอิสระลอยอยู่ในความถูกต้องเสมออย่างนี้เรียกว่าอตัมมยตาความที่อะไรอะไรปรุงแต่งจิตใจให้เป็นบวกหรือเป็นลบไม่ได้ไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจเดี๋ยวนี้เราเป็นธาตุของความเป็นบวกมากเกินไปแล้วก็เป็นธาตุไว้ล่วงหน้านะจะเรียนให้ดีหาเงินให้มากแล้วก็หากามารมณ์ไม่สูงสุดแข่งกับเทวดาเลยจริงไหมจะเรียนให้ดีที่สุด หารายได้ให้มากแล้วหาปัจจัยทางกามารมณ์ให้สูงสุดแข่งกับเทวดาเลยนี่คิดกันมาตั้งแต่เมื่อยังเรียนอยู่อย่างนี้มันเป็นธาตุบวกมากเกินไปเอาความถูกต้องเถอะเอาความปกติเถอะ กามารมณ์มันก็เป็นในเรื่องในเรื่องสุดโต่งผู้ฝ่ายหนึ่งไม่ได้อยู่ตรงกลางเรื่องไม่มีกามารมณ์เลยก็สุดโต่งไปทางหนึ่งไม่ได้อยู่ตรงกลางอย่าเอากามารมณ์เป็นสรณะเป็นเครื่องบูชาเอากามารมณ์นี่ไม่เป็นเครื่องรับใช้เพียงแต่ว่าธรรมชาติมันมีสัญชาตญาณที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกามารมณ์บ้างก็จงเกี่ยวข้องกับกามารมณ์นั้นในลักษณะที่ถูกต้องคือมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมทางกามารมณ์อย่าเกี่ยวข้องกามารมณ์โดยผิดศีลธรรมผิดวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้เราก็มาแสวงหาธรรมะความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ควบคุมกามารมณ์อย่าให้มันเป็นนายเนื้อเราให้เราเป็นนายเนื้อกามารมณ์เราก็จะไม่เป็นโทษอะไร ถ้าจะมีบ้างก็อย่างว่าเหมือนกับอาหารความคลายนั่นมันต้องการอาหารก็บริโภคให้ถูกอย่าหลงไหลอย่าไปเป็นทาสมันอย่าให้มันเป็นเหยื่อล่ออย่าให้มันเป็นนายเนื้อหัวแต่มันเป็นเครื่องรับใช้จัดการมารุมไว้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรยังเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีจิตใจที่สูงอยู่ตามเดิมไม่เป็นธาตุบวกไม่เป็นธาตุลบเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวเราะก็เกินไปร้องไห้ก็เกินไปอยู่ตรงกลางฉันไม่ต้องหัวเราะฉันไม่ต้องร้องไห้นี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ความสุขก็ไม่ไหวความทุกข์ก็ไม่ไหวฉันจะไม่สุขและไม่ทุกข์คือไม่ดีใจและไม่เสียใจนั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อ เรามีธรรมะเพื่อมีจิตเป็นเพชรจิตเป็นเพชรจะรักษามัชฌิมาปฏิปทาไว้ได้ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาเอียงขวาทำไมถึงเครียดครับเครียดครับเอียงซ้ายก็อ่อนเปียกคือบูชากามารมณ์เป็นกามสุขันธิกานุโยคถ้าเครียดครับจนทำลายอวัยวะทางกามารมณ์ขุมขีกามารมณ์เป็นความอดกลั้นกดดันเกินไปก็เรียกว่าอัตตกิลมถานุโยคก็ใช้ไม่ได้
พระพุทธเจ้าสอนคำแรกที่สุดเรื่องแรกที่สุดแต่มนุษย์ในโลกสอนสองอย่างนี่อย่าอัตตกิลมัฏฐานอย่ากามสุขันธิกานุโยคอย่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ต้องไปหลงไหลในกามารมณ์แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นทำลายเป็นอวัยวะหรือความรู้สึกเพื่อความรู้สึกทางกามารมณ์อยู่ตรงกลางถ้ามีกามารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็มันเป็นอุปกรณ์ใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นไปเสียอย่าให้มันเป็นนายเนื้อหัวท่านว่าอย่างนั้นนี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นทาสของกามารมณ์แล้วไม่ต้องไปเสียเวลาทำลายมันหรือเสียเวลาเข่งครับชนิดที่ว่าทำลายอุปกรณ์แห่งกามารมณ์นี่มันก็เกินไปมันก็เป็นลบอันนั้นก็เป็นบวกเรียกว่าเรามีชีวิตชนิดที่ไม่เป็นทาสของความเป็นบวกหรือความเป็นลบเรียกว่าชีวิตใหม่เรียกว่าชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่พวกฝรั่งเขาแสวงหากันนักแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหัวคุยกันไปคุยกันมาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เขาไม่พอใจที่มันกำลังมีอยู่ เขากำลังหาตัวเองที่ถูกต้องตัวเองที่ควรจะพอใจ เดี๋ยวนี้เขามีแต่ตัวเองที่ไม่น่าพอใจเดี๋ยวพอเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวยุ่งไปหมดปัญหาเต็มไปหมดที่เขาต้องการจะหาพบตัวเองที่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ถูกบีบคั้นด้วยความเป็นบวกหรือความเป็นลบอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบที่จริงอย่างนั้นน่ะมันเป็นพระอรหันต์ถ้าสูงสุดเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้อย่าถึงกับเป็นพระอรหันต์เลยเอาแต่ปกติธรรมดา ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องกระหืดกระหอบเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ให้ทุกอย่างมันราบรื่นเรียบร้อยสงบเย็นเป็นนิพพานของชาวบ้าน นิพพานสูงสุดของพระอรหันต์ก็เรียกว่านิพพานนิพพานของชาวบ้านระดับหนึ่งเรียกว่านิพพุติถ้าไม่เคยได้ยินก็ได้ยินด้วยแต่จริงพระก็บอกอยู่ก็เกือบทุกถ้าจะตลอดเวลา มีการให้ศีลที่ไหนพระก็บอกว่าศีลเลยนะนิพพุติยันติแต่ท่านทั้งหลายไม่ฟังเองไม่ได้ยินเองมีนิพพุติถึงนิพพุติได้เพราะศีล มีศีลธรรมถูกต้องชีวิตนี้เป็นนิพพุติคือเย็นชีวิตที่เย็นอย่างชาวบ้านควรจะมียังไม่ต้องเป็นพระอรหันต์แต่มันก็เย็นทำนองเดียวกัน มันตามกันไปนิพพุติก็ตามหลังนิพพาน สมบูรณ์ที่สุดก็เป็นนิพพานท่านเรียกว่านิพพานน้อยๆนิพพานตัวอย่างก็แล้วกันเวลาที่กิเลสไม่เกิดไฟไม่เผาจิตใจคนธรรมดาก็มีเวลานั้นมีนิพพุติมีความเย็นตามความหมายของนิพพานแต่ว่าในระดับชาวบ้านขอให้เราทุกคนมีธรรมะชนิดที่จะมีนิพพุติได้เถิดมีการศึกษาถูกต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวเสียไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่เกิดกิเลสใดๆไม่เกิดกิเลสใดๆแล้วไฟก็ไม่มีเผาในจิตใจมันก็คือเย็นถ้าเห็นแก่ตัวแล้วทางหนึ่งมันก็เกิดกิเลสฝ่ายบวกคือโลภะราคะมันจะเอาถ้ามันไม่ได้อย่างที่มันเห็นแก่ตัวมันก็จะเกิดอีกฝ่ายหนึ่งคือโทสะหรือโกรธมันจะทำลายมันมีแต่จะเอาหรือจะทำลายอย่างนี้มันยุ่ง มีความปกติเยือกเย็นดีกว่านี่เราอย่าศึกษาแต่เพียงให้ฉลาดที่จะกอบโกยฝ่ายบวกเราจะต้องศึกษารู้ชนิดที่จะไม่เป็นธาตุของความเป็นบวกไม่เป็นธาตุของความเป็นลบไม่เป็นธาตุของความเป็นบวก
ั่นแหละมนุษย์ที่เย็นชีวิตที่เย็นชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของขอให้เยาวชนทั้งหลายเตรียมการศึกษาต้องตนไว้ให้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายทั้งทางฝ่ายกายและทั้งทางฝ่ายจิต ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยนี่มันเรียนกันแต่เรื่องฝ่ายกายเรื่องฝ่ายจิตยังไม่รู้เพราะฉะนั้นดีแล้วถูกต้องแล้วขออนุโมทนาด้วยที่มาที่นี่เพื่อศึกษาธรรมะเพื่อหาความรู้หรือความถูกต้องในทางฝ่ายจิต เอาไปเทียบคู่กันให้เป็นควายสองตัวดำเนินชีวิตถูกต้องทั้งทางฝ่ายกายและทั้งทางฝ่ายจิตเรียกว่าชีวิตเทียมด้วยควายสองตัวเตรียมตัวว่าตั้งแต่บัดนี้ยันมันมีแต่ทางฝ่ายกายอย่างเดียวมันจะเป็นโรคประสาทเป็นบ้าและฆ่าตัวตายไม่ต้องสงสัยให้มีความถูกต้องทางฝ่ายจิตควบคุมไว้มันก็จะราบรื่นมันพอดีมันอยู่ตรงกลางมันไม่เป็นบวกมันไม่เป็นลบขอย้ำว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามีจิตเป็นเพชรหญิงสาวคนนั้นมีจิตเป็นเพชรชายชู้ฉลาดตั้งร้อยตั้งฝูงมาก็เกี่ยวไปไม่ได้พาไปไม่ได้ใครมีจิตเป็นเพชรอย่างนี้เถิดการศึกษาจะดีที่สุดจะสูงสุดจะสำเร็จได้ทั้งทางฝ่ายทางกายทางฝ่ายจิตทางฝ่ายวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในเจตสิกที่เกิดมานี่คือประโยชน์และอานิสงส์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะดีแล้วถูกต้องแล้วขออนุโมทนาด้วยที่มาแสวงหาธรรมะไปชดเชยไปจุนเจือกับความรู้ที่มันยังขาดอยู่ความรู้ที่ในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยยังขาดอยู่คือธรรมะขอได้เข้าใจธรรมะและศึกษาธรรมะทุกโอกาสทุกสถานที่ เห็นความเป็นเช่นนั่นเองของความเป็นบวกและเป็นลบอย่าไปบูชามันทั้งบวกและทั้งลบมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งบวกและทั้งลบอย่าเป็นบวกอย่าเป็นลบมันจึงจะเป็นความสงบเย็นขอให้ได้ประสบความรู้อันนี้ขอให้ได้ปฏิบัติให้ได้ศึกษาให้มากถวายและลองปฏิบัติดูทีละนิดทีละนิดมันจะได้ความรู้ที่แน่นอนความรู้ที่แน่นอนนั้นต้องมาจากการปฏิบัติเพียงแต่การเรียนนั้นยังไม่ได้เหมือนกับขี่รถจักรยานอย่างนี้สอนกันไม่ได้ได้แต่บอกพอทำอย่างนั้นแล้วไปขี่เข้ามันก็ล้มมันต้องขี่ล้มขี่ล้มขี่ล้มแล้วการขี่ล้มเนี่ยมันสอนเองเนี่ยมันสอนเองนั่นก็จักรยานมันสอนเองการล้มมันสอนเองนั่นเราปฏิบัติธรรมะไปเถิดปฏิบัติไปเถิดการปฏิบัตินั่นแหละมันจะสอนให้รู้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราจะพายเรือเป็นเรืออะไรสอนพายแต่สอนคนสอนกันไม่ได้บอกแต่จับพายอย่างนั้นอย่างนั้นก็เห็นอยู่เห็นเขาพายอยู่มันก็พายไม่ได้ต้องไปพายเขาจริงๆเรือมันจะสอนให้พายมันจะสอนให้แล้วก็พายเรือเป็นไอ้ชีวิตนี่ก็เหมือนกันต้องดำเนินมันไม่ใช่เรียนแต่หนังสือแล้วจะรู้รอบรู้ไปได้ไม่เรียนพระปฏิโดกก็รอบรู้ไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติลงไปมันก็พายเรือเข้าแล้วเรือมันจะสอนให้พายมันจะสอนให้แล้วก็พายเรือเป็นทั้งใครเราปฏิบัติธรรมะแล้วการปฏิบัติจะสอนให้ผิดถูกอย่างไรถูกสงบไม่สงบอย่างไรมันจะสอนให้ในที่สุดเราก็จะพบส่วนที่พึงปรารถนาคือความถูกต้องเนื้อดีเนื้อชั่วถูกต้องนี่เนื้อดีเนื้อชั่วนะถ้าบูชาดีหลงดีบ้าดีเมาดีแย่เหมือนกันลองบ้าดีมันไม่แพ้บ้าชั่ว เราไม่บ้าดีบ้าชั่วเราเนื้อดีเนื้อชั่วนี่เรียกว่าความถูกต้องดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงขอให้มองให้ดีว่ามี
จิตเป็นเพชรไม่บ้าดีไม่บ้าชั่วไม่หลงซ้ายไม่หลงขวาไม่บวกไม่ลบนั่นน่ะสิ่งสูงสุดธรรมะสูงสุดเรียกว่าอาตมยตาคงที่อยู่แต่ในความถูกต้องดึงไปไหนก็ไม่ได้มีแต่ความถูกต้องแล้วก็มายึดมั่น ตัวเองในตัวกูของกูยึดมั่นในความถูกต้องของกูปล่อยให้มันถูกต้องโดยธรรมชาติตามธรรมชาติไม่บวกไม่ลบเนี่ยถูกต้องตามธรรมชาติพอบวกหรือลบมันก็โง่แล้วถูกหลอกแล้วหัวเราะแล้วร้องไห้แล้วดีใจแล้วเสียใจแล้วไม่ต้องคงที่ดีกว่าสบายที่สุดเยือกเย็นที่สุดฉลาดที่สุดอิสระที่สุดเสรีภาพที่สุดเมื่อเราไม่หลงบวกหลงลบเสรีภาพในโลกนี้มันหลงบวกหลงลบเป็นธาตุของบวกลบไม่ใช่เสรีภาพมันเสรีภาพสมมติเสรีภาพหลอกทางสมมติ เสรีภาพแท้จริงมันทางจิตใจไม่หลงบวกไม่หลงลบจะมีแต่ความถูกต้องแล้วก็พอใจทำอะไรทุกอย่างให้ถูกต้องการเรียนก็ดีการงานก็ดีการบริหารร่างกายก็ดีการคบหาสมาคมก็ดีให้บอกได้ว่าถูกต้องแล้วก็พอใจในความถูกต้องนั่นคือนิพพานของพวกเราเดี๋ยวนี้นิพพุติรู้สึกตัวเองว่าถูกต้องอยู่เสมอ จนยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์ที่แท้จริงเป็นไปทางนิพพานยกมือไหว้ตัวเองได้คำนี้ควรจะสนใจกันไว้บ้างมองดูตัวเองเห็นแต่ความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละประสบความสำเร็จคืออย่างนั้นเป็นสุขอยู่ในการงานถูกต้องอยู่ในการงานพอใจอยู่ในการงานไม่ว่าการงานชนิดไหนให้มีแต่ความถูกต้องตื่นขึ้นมาล้างหน้าถูฟันอาบน้ำถ่ายจาระปัสสาวะรับประทานอาหารให้มันถูกต้องไปทุกกระเบียดนิ้วหน้าที่การงานการเรียนถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วคบหาสมาคมกับเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วหมดปัญหาหมดยกมือไหว้ตัวเองได้พอใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้ก็ให้สนใจบ้างให้มันยกมือไหว้ตัวเองได้มองดูตัวเองแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ามองดูตัวเองแล้วเกลียดชังตัวเองนี่นรกแท้จริงนรกที่นี่นรกเดี๋ยวนี้นรกแท้จริงใหญ่มีเลยมองดูตัวเองแล้วเกลียดน้ำหน้าตัวเองใหญ่มีมองดูตัวเองแล้วชอบชอบใจตัวเองบูชาตัวเองเป็นสวรรค์แล้วก็จะเลยไปสู่นิพพานนี่คืออานิสงส์ของธรรมะชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เราพยายามพัฒนาให้ถึงที่สุดให้ชีวิตนี้เป็นการลงทุนค้าขายที่ได้กำไรสูงสุดทั้งทางฝ่ายวัตถุและทั้งทางฝ่ายจิตใจเอาแต่ฝ่ายวัตถุก็ไม่ได้เอาแต่ฝ่ายจิตใจล้วนๆก็ไม่ได้ให้มันถูกต้องทั้งทางฝ่ายวัตถุและจิตใจอย่างนี้เรียกว่าธรรมนิยมวัตถุนิยมก็บ้าจิตตนิยมอย่างเดียวก็บ้าให้มันถูกทั้งสองอย่างเรียกว่าธรรมนิยมประกอบไปด้วยธรรมะมีความถูกต้องทางการเมืองเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมการเมืองนั่นก็สร้างความสงบได้เพราะมันประกอบไปด้วยธรรมะไม่ไปทางฝ่ายวัตถุอย่างเดียวเหมือนคอมมิวนิสต์ไม่ไปทางจิตใจอย่างเดียวเหมือนฤาษีชีไพรแต่มันเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องทั้งทางวัตถุและจิตใจนี่คือพระพุทธศาสนาธรรมะคือความถูกต้องทั้งทางฝ่ายวัตถุทั้งทางฝ่ายจิตใจขอให้ยุวชนทั้งหลายประสบความสำเร็จในการมีธรรมะ
มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าหนึ่งในทางการศึกษาทางการงานเป็นสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทิญ